นะครับก็แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวเฉาไม่เว้นแต่ละวันนะครับจนมีภาพลักษณ์ที่เรียกว่าแบดบอยจริงๆแต่ล่าสุดนะครับทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องชื่นชมนะครับเมื่อเขาได้ยื่นมือช่วยเหลือนำอาหารและเครื่องดื่มให้กับคนไร้บ้านที่นอนอยู่ที่ริมถนนที่ลอสแอนเจลิสอย่างไม่ถือตัวนะครับเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่พวกเราเห็นนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากจัสตินบีเบอร์ได้ออกไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสชื่อดังอย่างโซลไซเคิลนะครับโดยตอนนั้นเองจัสตินก็เห็นว่าเอ๊ะมีชายนะฮะชายหญิงกลางวัยกลางคนที่ไร้บ้านนอนอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ถนนเนี่ยเขาก็ยืนมองด้วยความสนใจอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจนะครับที่จะนำน้ำดื่มแล้วก็ขนมเนี่ยไปมอบให้กับพวกเขาจัสตินเองก็ได้พูดคุยกับคนไร้บ้านนะครับด้วยทีท่าที่สบายสบายเป็นมิตรถึงขนาดลงไปนั่งคุยกับพื้นนะคุณนะฮะพื้นคอนกรีตนี่แหละแต่จัสตินเองคุยอยู่ไม่นานเพราะชายไร้บ้านคนหนึ่งนะฮะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไล่ให้จัสตินเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับพวกเขาครับนี่ไม่ใช่การแสดงน้ำใจต่อคนรอบข้างครั้งแรกของจัสตินนะครับเขาเคยไปเยี่ยมเด็กที่ป่วยที่โรงพยาบาลบริจาคเงินให้กับโรงเรียนแล้วก็ทำให้เด็กที่ขาดแคลนหลายๆคนเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งเลยทีเดียวต้องเซอร์ไพรส์เมื่อเขานำของขวัญคริสต์มาสไปมอบให้เหล่าแฟนคลับของจัสตินบีเบอร์เองนะครับก็รู้กันดีว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบข้างเสมอและยังเป็นคริสตศาสนิกชนนะครับที่ดีไปโบสถ์ศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลแทบทุกสัปดาห์จัสตินเองเคยให้สัมภาษณ์กับรายการ The Bird Show นะครับบอกว่าตอนนี้เองเขากำลังค้นหาความหมายของชีวิตอยู่เขามีความรักความชื่นชอบในตัวของมนุษย์แม้ว่าตอนนี้เขาจะเริ่มหามันไปเรื่อยๆนะครับอย่างช้าๆก็ตามแต่เขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนและรู้ว่าเขาต้องทำอะไรให้กับโลกนี้ครับ You gonna go see the movie? She's freaking out. Don't freak out.